Thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Are you afraid of the dark? เรื่องเล่าที่เป็นตำนานเกี่ยวกับผีนั้นมีอยู่ในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทุกๆภูมิภาคของญี่ปุ่นจึงเต็มไปด้วยตำนานผีและเรื่องลี้ลับที่เล่าต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษและตำนานเรื่องเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากหลายสิบเรื่องที่เป็นตำนานชวนขนหัวลุกของประเทศญี่ปุ่นฮานาโกะซังเป็นตำนานที่บอกเล่าต่อกันมาโดยเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนปี1945หรือช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีเรื่องราวเล่าว่าเด็กหญิงฮานาโกะเป็นเด็กชั้นประถมปีที่1ที่มักจะโดนกลุ่มเด็กผู้ชายในชั้นเรียนกลั่นแกล้งเป็นประจำจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของภาคเรียนพวกเด็กผู้ชายได้แกล้งเธอโดยชวนฮานาโกะเล่นซ่อนหาฮานาโกะเลือกไปซ่อนตัวที่ห้องน้ำหญิงชั้น3ห้องที่3จากนั้นกลุ่มเด็กผู้ชายก็แอบเข้ามาล็อกประตูห้องน้ำที่ฮานาโกะซ่อนตัวอยู่และทิ้งเธอไว้ตามลำพังโดยตั้งใจจะปล่อยเธอในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณเตือนภัยการทิ้งระเบิดทางเครื่องบินของโรงเรียนได้ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกคนเกิดความตกใจกลัวคุณครูต่างพากันอพยพนักเรียนทั้งหมดไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตกใจกลัวและเสียงร้องไห้ของเด็กๆทำให้ไม่มีใครรู้ว่าฮานาโกะติดอยู่ในห้องน้ำชั้น3ห้องที่3แม้กระทั่งเด็กนักเรียนผู้ชายกลุ่มนั้นต่างก็พากันลืมเรื่องของฮานาโกะซังเสียงระเบิดยังคงดังอย่างต่อเนื่องฮานาโกะถูกขังในห้องน้ำเพียงลำพังโดยที่ไม่สามารถหนีออกไปไหนได้หลังจากนั้นไม่นานเสียงระเบิดก็ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวโรงเรียนทั้งหลังพังพินาศไปในพริบตาหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายพ่อแม่และครูเริ่มออกตามหาฮานาโกะจนกระทั่งพบว่าเธอกลายเป็นศพอยู่ในซากปรักหักพังของห้องน้ำร่างของเธอเต็มไปด้วยเลือดหลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าว่าวิญญาณของฮานาโกะซังมักจะปรากฏตัวขึ้นที่ห้องน้ำหญิงในโรงเรียนประถมโดยจะชวนเด็กๆมาเล่นซ่อนหากับเธอว่ากันว่าถ้าเราลองเคาะประตูห้องน้ำที่ไม่มีคนอยู่แล้วถามว่าฮานาโกะซังอยู่ไหมบางทีก็จะมีเสียงตอบกลับมาว่าค่ะหรือบางทีจะมีมือที่ขาวซีดยื่นออกมาจากห้องน้ำโออิคุที่ปราสาทฮิเมจิปราสาทฮิเมจิตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิจังหวัดเฮียวโงะหรือที่นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทนกกระสาขาวหรือฮากุระโจเนื่องจากพื้นผิวด้านนอกของปราสาทมีสีขาวสะอาดตาฮิเมจิเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นคือแผ่นดินไหวฮันซินหรือแผ่นดินไหวโกเบในปีพ.ศ. 2538ปราสาทฮิเมจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2536ตามตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่นเล่าว่าปราสาทแห่งนี้มีเรื่องราวชวนสยองขวัญที่น่าเศร้าแฝงอยู่เป็นเรื่องผีที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักกันดีนั่นคือเรื่องผีนับจานซารายาชิกิหรือโอคิคุเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่มักปรากฏอยู่ข้างบ่อน้ำในตอนกลางคืนส่งเสียงนับชามอย่างช้าๆเมื่อเธอนับถึงใบที่9เธอจะร้องไห้อย่างโหยหวนซึ่งที่มาของโอคิคุก่อนที่จะกลายเป็นผีนั้นมีตำนานเรื่องเล่าต่อกันมาด้วยกันหลายเรื่องตำนานแรกเล่าว่าโอคิคุเป็นสาวใช้ของซามูไรชื่ออาโอยามะเทซันซามูไรซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากในสมัยศตวรรษที่18เขาหลงรักโอคิคุจึงออกอุบายวางแผนล่อลวงเธอด้วยการนำชุดจานชามราคาแพงที่มีจำนวน10ใบมอบให้สาวใช้เป็นผู้ดูแลวันหนึ่งเขาแอบเอาชาม1ใบไปซ่อนแล้วสั่งให้สาวใช้นำชามทั้ง10ใบมาให้โอคิคุนับแล้วนับอีกก็มีชามอยู่เพียงแค่9ใบเมื่อไม่สามารถหาให้ครบได้เธอจึงกลัวว่าจะมีความผิดและถูกลงโทษเทซันจึงยื่นข้อเสนอว่าเขาจะยอมยกโทษให้ถ้าหากเธอยอมเป็นภรรยาน้อยของเขาสาวใช้ปฏิเสธเทซันโกรธจัด
จึงฆ่าโอคิคุตายหลังจากนั้นก็โยนศพทิ้งลงบ่อน้ำในบ้านบางตำนานเล่าว่าโอคิคุเลือกที่จะรักษาเกียรติของตัวเองจึงกระโดดลงบ่อน้ำจบชีวิตลงในที่สุดส่วนอีกตำนานเล่าว่าตระกูลอาโอยามะวางแผนที่จะโค่นล้มอำนาจของเจ้าเมืองโอคิคุซึ่งมีคนรักเป็นทหารเจ้าเมืองบังเอิญได้ยินเข้าเธอจึงไปเล่าให้คนรักของเธอฟังแผนการของอาโอยามะถูกเปิดโปงเมื่ออาโอยามะรู้ว่าโอคิคุเป็นต้นเหตุที่ทำให้แผนการล้มเหลวจึงวางแผนจะสังหารเธอโดยใส่ร้ายว่าโอคิคุเป็นคนขโมยจานที่ล้ำค่าไป1ใบจากที่ทั้งหมดมี10ใบโอคิคุถูกทรมานและทิ้งศพลงบ่อน้ำมีการสันนิษฐานว่าบ่อน้ำโอคิคุอยู่ในปราสาทฮิเมจินั่นเอง Are you scared? I am you. Take it, take it. เป็นอีกตำนานหลอนของญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าว่านักเรียนสาวคนหนึ่งเกิดประสบอุบัติเหตุหล่นลงไปบนรางรถไฟจนร่างของเธอถูกบดด้วยล้อรถไฟขาดเป็น2ท่อนทำให้ร่างของเธอกลายเป็นผีอาฆาตทุกๆคืนในมือของเธอจะถือเคียวหรือเลื่อยแล้วใช้ข้อศอกคลานไปมาเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วขณะที่คลานจะมีเสียงเทเคะเทเคะซึ่งเป็นที่มาของชื่อดังกล่าวซึ่งถ้าใครบังเอิญไปพบเธอแล้วหนีไม่พ้นก็จะถูกเคียวตัดออกเป็น2ท่อนเพื่อให้เป็นเทเคะตัวต่อไปบางก็ว่าเรื่องของเทเคะเทเคะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกข่มขืนและทำร้ายเธอจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงบนรางรถไฟร่างของเธอถูกรถไฟทับจนขาด2ท่อนแต่ด้วยความหนาวเย็นของอากาศในตอนนั้นทำให้เธอไม่ตายในทันทีแต่ต้องทรมานอยู่นานกว่าจะขาดใจตายกลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่จะฆ่าทุกคนที่โชคร้ายไปเจอเธอเข้าโดยจะตัดร่างของเหยื่อออกเป็น2ท่อนซึ่งตำนานผีญี่ปุ่นเทเคะเทเคะถูกเล่าขานต่อกันมามีด้วยกันหลายเวอร์ชันแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเรื่องราวของหญิงสาวที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการโดดลงบนรางรถไฟเพื่อให้รถไฟทับจนร่างขาดเป็น2ท่อนแต่เธอไม่ได้เสียชีวิตในทันทีได้แต่คลานไปเรื่อยๆและร้องโหยหวนว่าขาของฉันอยู่ที่ไหนเสามนุษย์หรือเสาหลักเมืองในตำนานของญี่ปุ่นที่เรียกว่าฮิโตบาชิระคือการนำร่างของมนุษย์ไปฝังทั้งเป็นบริเวณใต้พื้นหรืออาคารใหญ่เช่นเขื่อนสะพานและปราสาทเพื่อเป็นการสังเวยหรือบวงสรวงเทพเจ้าเพื่อให้การก่อสร้างเสร็จลุล่วงไม่ให้โดนทำลายจากธรรมชาติหรือการโจมตีของศัตรูเชื่อกันว่าเสามนุษย์เริ่มขึ้นในสมัยการก่อสร้างสุสานโบราณของชนชั้นสูงเป็นประเพณีท้องถิ่นและเมืองหลายแห่งในญี่ปุ่นโดยตำนานฮิโตบาชิระที่ขึ้นชื่อที่สุดคือการก่อสร้างปราสาทมารุโอกะปราสาทมารุโอกะเป็นปราสาทที่สร้างจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นและยังเป็นหนึ่งในร้อยจุดชมซากุระที่งดงามที่สุดซึ่งมีต้นซากุระพันโยชิโนะถึงกว่า400ต้นถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่งดงามแต่ก็มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับปราสาทแห่งนี้เช่นกันในปีค.ศ.1576คัตสึโทโยะได้สร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นแต่ไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนก้อนหินที่ก่อทำเป็นกำแพงก็จะถล่มลงมาทุกครั้งหญิงสาวแม่ไม้ชื่อโอชิสึถูกนำมาเป็นเครื่องสังเวยโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือให้ลูกชายของโอชิสึมาเป็นซามูไรรับใช้ตระกูลนี้ร่างของเธอถูกฝังทั้งเป็นใต้เสาหลักของปราสาทหลังจากนั้นการก่อสร้างปราสาทก็เป็นไปอย่างราบรื่นแต่ในตอนท้ายคุณนางคนนั้นได้ถูกโยกย้ายไปและไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้ปราสาทหลังนี้จึงโดนน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนของเดือนเมษาทุกปีชาวบ้านบริเวณนั้นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าน้ำตาแห่งความโศกเศร้าของโอชิสึได้มีการสร้างหลุมศพให้โอชิสึเพื่อคลายความโศกเศร้าของเธอถึงแม้ว่าเรื่องลี้ลับของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเพียงตำนานหรือเรื่องเล่าที่บอกต่อกันมาไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดไม่ว่าตำนานนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเพียงแค่นิทานหลอกเด็กแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกๆประเทศทั่วโลกล้วนต้องมีเรื่องเล่าตำนานผีเป็นของตัวเองและถึงแม้จะเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ความเชื่อเรื่องลี้ลับเหล่านี้ก็ยังคงอยู่คู่กับมนุษย์เรา
จวบจนถึงปัจจุบันThat a brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now.